สวัสดีค่ะพบกับหมอกั้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแผนธุรกิจ P&I Corporation นะคะแผนรับรายได้นะคะผ่าแผนธุรกิจเงินล้านบริษัท P&I Corporation จำกัดนะคะแผนธุรกิจ Perfect 9 Matching นะคะสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเริ่มนะคะสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกกับบริษัท P&Iคอมมิชชั่นจำกัดตรงนี้นะคะเราจะมีค่าสมัครอยู่ที่150บาทนะคะเมื่อเราสมัครไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือกทำนะคะขนาดของธุรกิจของเราได้นะคะตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะคะจะมีทั้งหมด3ขนาดนะขนาดธุรกิจของเราชั้นแรกก็จะเป็นขนาดธุรกิจขนาดเล็กก็คือโฮมแพ็คนะคะเมื่อเราซื้อสะสมครบ500 PV นะคะขึ้นไปเราก็จะมีตำแหน่งหรือว่าจะมีหน้าร้านทางธุรกิจก็คือโฮมแพ็คแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้สูงสุดต่อวันอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะขนาดธุรกิจขนาดที่2นะคะหรือว่าขนาดธุรกิจขนาดกลางเนี่ยตรงนี้นะคะเมื่อเราซื้อนะคะสะสมคะแนนครบ 2,500 PV แล้วตรงนี้นะคะตำแหน่งทางธุรกิจหรือว่าขนาดทางธุรกิจของเราจะเปลี่ยนมาเป็น business pack ตรงนี้เราสามารถที่จะได้รับมีสิทธิ์ในเรื่องการรับรายได้นะคะอยู่ที่ 14,000 บาทต่อวันนะคะและเมื่อเรานะซื้อสะสมเข้ามานะคะในรหัสของเราเนี่ยครบ 6,000 PV นะคะเราก็จะไปสู่ขนาดของธุรกิจขนาดใหญ่นะก็คือPlatinum Pack นะตรงนี้เรานะคะจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้นะคะสูงสุดต่อวันอยู่ที่ 24,000 บาทแต่ละธุรกิจแต่ละขนาดนั้นเราจะไปถึงนะคะอย่างเช่น 2,000 บาท 14,000 บาทแล้ว 42,000 บาทได้นั้นเราจะทำยังไงหรือเรามีแผนการตลาดยังไงต้องดูต้องติดตามดูนะคะต่อมานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะแผนธุรกิจ Perfect 9 Matching ตรงนี้นะคะเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยการรับรายได้ของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น5ระดับระดับแรกนะคะก็จะเป็นช่องทางการรับรายได้แบบว่ากำไรจากการขายปลีกนะคะก็คือ 25-30% นะกำไรจากการขายปลีกอย่างที่2นะคะก็คือช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางโบนัสค่าแนะนำธุรกิจหรือว่า Fast Start Bonus 50% ตรงนี้นะคะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราไปแนะนำนะคะคนมาสมัครสมาชิกแล้วเมื่อเขาสมัครสมาชิกแล้วเขาสั่งซื้อครบ500 PV ตรงนี้เราก็จะได้รับด้วยนะคะเราก็จะได้รับคะแนนจากการที่ว่ารับรายได้โบนัสเข้ามานะจากการที่เขาสั่งซื้อสินค้าทุกๆ PV เลยนะคะต่อมานะคะในอันดับที่3โบนัสบาลานซ์ทีมโบนัส 40% นะคะโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งตรงนี้นะคะก็มีจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยในรายละเอียดนะคะในลำดับที่4หรือว่าช่องทางรายได้ที่4ในที่เราจะได้รับจากบริษัทนะคะเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นรายได้ matching bonus 150% นะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางการรับรายได้ช่องทางที่5 relationship pool bonus 10% bonus กองทุนผู้นำนะคะตรงนี้นะคะจะมีรายละเอียดนะคะต่อมานะคะในช่องทางที่1เนี่ยที่เขาบอกว่ากำไรจากการขายปลีกหรือว่ารีเทลเซลล์ 25-30% ตรงนี้สมมุติว่าถ้าเรานะคะสั่งซื้อถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะคะแล้วเราสามารถขาย BM9 ได้1กล่องนะซึ่งในราคาข้างกล่องจะอยู่ที่ 1,690 บาทแล้วในราคาสมาชิกที่เราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ย
จะอยู่ที่ราคา1,200 บาทเมื่อเราขายไปในราคาข้างกล่องปั๊บนะคะตรงนี้เราก็จะได้กำไรจากการขายปลีกตรงๆเลยนะคะอยู่ที่490 บาทเข้ากระเป๋าเราเลยนะคะอันนี้คือก็คือเป็นรายได้ในขั้นแรกนะคะถัดมานะคะรายได้ในขั้นที่2อย่างที่บอกไว้นะคะโบนัสแนะนำธุรกิจ 50% นะคะเริ่มจากอะไรเอ่ยถ้าเราอยู่ในตำแหน่งของโฮมแพ็คนะคะซึ่งเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่500 PV นะคะแล้วเมื่อเราแนะนำนะคะคนรอบๆข้างมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วเขาเกิดการสั่งซื้อนะซื้อกินซื้อใช้นะจากสมาชิกของเราเนี่ยมีคะแนนเข้ามานะคะ500 PV ขึ้นไปนะ500 PV ขึ้นไปเรานะคะก็จะได้รับ500 PV คูณ 50% หาร 50% นะคะ500 PV คูณ 50% ก็จะเท่ากับ250 บาทอันนี้จะเป็นเงินนะโบนัสที่บริษัทจะจ่ายเข้ามาในบัญชีของเราเมื่อครบรอบวันตัดนะคะเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีว่าบริษัทจะจ่ายเงินวันไหนบ้างนะคะและจ่ายแบบไหนนะคะและถ้าเกิดว่าเราซื้อสะสมเข้าคะแนนของตัวเราเองนะคะเข้าคะแนนตัวเราเองหรือว่าเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกนะคะในขนาดธุรกิจขนาดกลางหรือว่าแพทินัมเนี่ย2,500 PV แล้วมีการแนะนำนะคะสมาชิกมาสมัครต่อจากเรานะคะเขาสมัครในธุรกิจขนาดกลางก็คือ business pack ตรงนี้ PV ที่เขาสั่งซื้อเข้ามานะคะ2,500 PV ป๊อปเนี่ยหารคูณ 50% นะเราจะได้รับรายได้ 1,250 บาทนะคะเข้ามาในบัญชีของเราเลยแล้วถ้าเรานะคะแม้ว่าเราจะแบบยังไงล่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นอยู่ในตำแหน่งโฮมแพ็คอยู่เราก็สามารถที่จะมากินรับรายได้ของรับรายได้จากการสมัครไม่ว่าจะเป็นลูกทีมของเราจะสมัครใน Business Pack หรือว่า Platinum Pack ก็สามารถกิน 50% ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะคะในแล้วเขานะเกิดเพิ่งมีความพึงพอใจในธุรกิจนี้มากๆนะของ P&I Corporation เนี่ยเขาสมัครเลยตูมเดียวนะคะในขนาดธุรกิจ Platinum Pack โดยเขามีการสั่งซื้อสินค้าครบ 6,000 PV เราเองนะคะตัวเราเองเนี่ยก็จะได้รับนะคะโบนัสค่าแนะนำธุรกิจอยู่ที่50%อยู่ที่ 3,000 บาทด้วยนะคะตรงนี้นะคะถัดมานะคะถัดไปนะคะตรงนี้นะครับข้อที่3นะโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง 40% นะคะตรงนี้อธิบายไม่ยากเลยนะคะประเภทของธุรกิจอย่างสมมติถ้าเราอยู่โฮมแพ็คอยู่ขนาดของธุรกิจของเราอยู่ที่โฮมแพ็คนะคะเรานะคะตัวเราจะได้รับนะคะโบนัส 20%นะคะจากทีมขาอ่อนแล้วเราจะได้รับ 10% จากการสั่งซื้อของทีมขาแข็งนะคะรายได้สูงสุดต่อวันอย่างที่บอกไว้นะคะโฮมแพ็คตรงนี้จะได้กินบาลานซ์อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 2,000 บาทนะแล้วก็รายได้สูงสุดต่อเดือนอยู่ที่ 60,000 บาทนะสำหรับบาลานซ์ทีมโบนัส 40% ในชั้นโฮมแพ็คต่อมานะคะในขนาดธุรกิจBusiness Pack ถ้าเกิดว่าเราซื้อสะสมเข้าไปในรหัสตัวเองครบนะ 2,500 PV ตรงนี้เราจะได้กินนะคะโบนัสจากทีมขาอ่อน 25% นะคะแล้วก็โบนัสจากทีมขาแข็งอยู่ที่ 10% นะคะรายได้สูงสุดต่อวันของ Business Pack ตรงนี้นะคะ 14,000 บาทต่อวันและรายได้สูงสุดนะคะต่อเดือนเลย420,000 บาทต่อเดือนตรงนี้ถ้าเรารักษานะก็มีนะคะมีปฏิกิริยานิดนึงนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงนะอาจจะมีการรักษายอดด้วยนะคะตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่ารายได้บาลานซ์ทีมนะคะรายได้บาลานซ์ทีมสำหรับ Business Pack ต่อมา Platinum Pack นะคะ Platinum Pack ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ของเรานะ
ถ้าตัวเรานะอยู่ในตำแหน่งธุรกิจแพลทินัมแพ็คมีขนาดธุรกิจที่แพลทินัมแพ็คคือสูงสุดของบริษัทพีแอนด์ไอคอร์ปอเรชั่นแล้วเนี่ยตัวเราจะได้กินนะโบนัสจากทีมขาอ่อนตรงนี้ 30% นะคะแล้วก็ขาแข็งอยู่ที่ 10% รายได้สูงสุดต่อวันนะคะอยู่ที่ 42,000 บาทรายได้สูงสุดต่อเดือนอยู่ที่ 1,260,000 บาทตรงนี้ถามว่าทำไมขาแข็งจะเป็น 10% ตลอดขาอ่อนจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ที่ 20, 25, 30ก็ด้วยเนื่องจากว่าธุรกิจ P&I Corporation จำกัดตรงนี้เป็นธุรกิจที่มีสายงานแบบ binary 2 สายก็คือซ้ายและขวาก็จะมีขาอ่อนขาแข็งบางเดือนนะคะบางเดือนที่เป็นขาอ่อนนะมีการสั่งซื้อเข้ามาน้อยนะคะแล้วก็คือมีคะแนนสะสมเดิมอยู่น้อยอยู่นะคะแล้วเมื่อมีการสั่งซื้อจากทีมขาอ่อนเข้ามานะคะในเดือนนี้แต่ว่ายังเขาเรียกว่าคะแนนยังไม่เกิน 50,000 PV ตรงนี้ทางบริษัทนะคะเขาจัดแผนการตลาดมาแบบนี้นะเพื่อช่วยนะคะทีมขาแข็งที่มีคะแนนที่แข็งอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าเป็นแผนธุรกิจที่สามารถปรับบาลานซ์ทีมได้ตลอดเมื่อถึงนะคะเมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองข้างนะสมมุติว่าถ้าทีมขาอ่อนเนี่ยครบ 50,000 PV แล้วตรงนี้นะคะแต่ว่ามีการสั่งซื้อนะจากด้านขวาตรงนี้ 90,000 PV ตรงนี้จะเป็นทีมแข็งใช่ไหมเขาก็จะมีการตัดคะแนนอยู่ที่ 50,000 คะแนนตัดคะแนน 50,000 ปั๊บเมื่อตัดคะแนน 50,000 คะแนนปั๊บจากทีมขาอ่อนตรงนี้ 30% คูณ 50,000 คูณ 30% รายได้จากทีมขาอ่อนตรงนี้จะเป็นรายได้ที่สูงกว่าข้างขวาก็คือ 10,0005,000 คะแนนหรือเป็นรายได้ที่สูงกว่าทีมขาแข็งเป็นการจ่ายผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกันนะคะบริษัทจ่ายดีจริงๆนะแล้วจากทีมขาแข็งนะคะ 10% ตรงนี้นะคะเมื่อนำ 50,000 คะแนนมาตัดนะคะก็จะเป็น 50,000 คูณ 10% แล้วเราจะได้รับรายได้จากทีมขาแข็งตรงนี้ 5,000 บาทซึ่งถ้ารวมทั้ง2ถ้ารวมทั้งสองข้างบาลานซ์ตรงนี้เมื่อตัดออกไปแล้วนะคะ90,000 กับ 50,000 เราก็จะเหลือคะแนนสะสมอยู่ที่ 40,000 PV ซึ่งเขาจะยกไปในวันถัดไปนะคะบริษัทจะไม่มีการตัดคะแนนทิ้งเด็ดขาดเมื่อรวมรายได้ทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราจะได้รับ 20,000 บาทในรอบปีนั้นเลยนะคะในรอบการตัดค่าคอมมิชชั่นนะคะต่อมานะคะโบนัสแมทชิ่งจากทีมแข็ง6ชั้น 150% เต็มตรงนี้จะเป็นข้อที่4นะคะรายได้ช่องทางที่4โบนัสแมทชิ่งจากทีมขาแข็ง6ชั้น 150% เต็มมีชั้นอะไรบ้างนะคะชั้นแรกนะคะชั้นลูกชั้นที่2ชั้นหลานชั้นที่3ชั้นเหลนชั้นที่4ชั้นหลนชั้นที่5ชั้นล่ำชั้นที่6ชั้นรวยนะคะซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยหรือว่าในแต่ละตรงนี้จะมีนะคะการรักษายอดรายเดือนด้วยในการรักษาแมทชิ่งแล้วนะคะในเรื่องของการรักษาแมทชิ่งตรงนี้เราก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะจุดแรกนะคะที่เราจะต้องรักษาเงื่อนไขนิดนึงก็คือเรานะตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีขนาดของธุรกิจหรือว่าตัวเราเองจะต้องมีคะแนนสะสมอยู่500 PV นะคะแล้วเมื่อสะสมครบแล้วนะคะเรานะในชั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมีนะก็คืออยู่ในชั้น4 star เราจะต้องแนะนำนะคะสมาชิกซ้าย2ท่านขวา2ท่านนะคะแล้วทั้ง2ท่านนั้นน่ะจะต้องมีคะแนนสะสมอยู่ที่500 PV เพื่อที่เราจะได้รับเปอร์เซ็นต์จากการสั่งซื้อตรงนี้นะคะของลูกทีมของเรา 100% เต็มในชั้นแรกแล้วเมื่อเขานะคะเมื่อมีการสั่งซื้อจากชั้นหลานทีมนะคะหรือว่าลูกทีมของลูกทีมอีกทีนึงเนี่ยเราจะได้รับ 10% นะฉะนั้นในชั้นโฟร์สตาร์ที่เรามาถึงในการขึ้นระดับตรงชั้นโฟร์สตาร์แล้วเนี่ยตรงนี้เราจะได้รับนะคะ
เปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์โบนัสนะคะจากลูกแท้ของเรานะจากทีมของเราอยู่ที่110%นะคะคือชั้นลูกเราได้100%เต็มและชั้นที่สองชั้นหลานเนี่ยเราได้10%เรารวมแล้วเราจะได้110%จากตำแหน่งโฟตตาที่เราไปถึงนะคะแล้วเมื่อไรก็ตามนะคะที่เรานะคะมีการแนะนำนะคะลูกทีมแท้นะคะทั้งซ้ายและขวาด้านละ3คนนะคะแล้ว3คนนั้นหรือว่า3ท่านนั้นเนี่ยสมัครสมาชิกแล้วมีการซื้อสะสมครบ500 PV นะตรงนี้ตำแหน่งของตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งพิเศษนะคะจะเปลี่ยนจาก 4 star มาเป็น 5 star ทันทีเลยนะคะแล้วเมื่อเป็นตำแหน่ง 5 star ปุ๊บเนี่ยเราจะมีชั้นนะคะชั้นในการกินโบนัสทั้งหมดอยู่3ชั้น1ก็คือชั้นลูกนะลูกแท้ 100% เต็มเลยแล้วชั้นที่2จะเป็นชั้นหลาน 10% ชั้นที่3จะเป็นชั้นโหลนก็คือ 10% เมื่อรวมแล้วทั้ง3ชั้นตรงนี้เราจะได้รับแมทชิ่งโบนัสตรงนี้ถึง 120% เต็มนะคะ 120% เต็มถือว่าสูงมากนะคะต่อมานะคะเมื่ออะไรก็ตามเรามีการคือบริษัทเขาให้เราแนะนำได้เรื่อยๆไม่มีหยุดนะ Unlimited นะเมื่อเรานะสร้างทีมขึ้นมาเรื่อยๆนะมีการแนะนำสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆจนนะอยู่ในระดับ Silver Star ซึ่ง Silver Star ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีนะคะลูกทีมซ้าย2ซ้าย4คนนะคะซ้าย4คนขวาอีก4คนและทุกคนทุกที่เราแนะนำมาเนี่ยจะต้องมีขนาดธุรกิจอยู่ที่โฮมแพ็คหรือว่า500 PV ตรงนี้นะคะเราจะได้กินทั้งหมด4ชั้นเลยตั้งแต่ชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นโหลนตรงนี้นะ4ชั้นชั้นลูกของเราก็เหมือนเดิมนะคะได้กินถึง 100% เต็มกินอะไรเอ่ยกินโบนัสแมทชิ่งนะคะแล้วในชั้นหลานเราได้กิน 10% ชั้นเหลนกิน 10% และชั้นโหลนกิน 10% รวมทั้งหมดในชั้นของแมทชิ่งโบนัสในตำแหน่งพิเศษที่ Silver Star ตรงนี้เนี่ยเราจะได้กินถึง 130% เต็มถามว่าเยอะไหมเยอะมากเลยนะคะสำหรับโบนัสแบบชั้นลึกแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นตำแหน่งพิเศษอีกตำแหน่งนึงนะตรงนี้สำคัญมากทำไมสำคัญเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วนะคะเราก็มีสิทธิ์พัฒนาไปตำแหน่งอื่นๆที่สูงขึ้นต่อไปจนถึงชั้นผู้นำเลยทีเดียวนะตรงนี้เป็นตำแหน่งของโกลด์สตาร์นะคะโกลด์สตาร์เรามีการไต่ขึ้นไปเป็นตำแหน่งนี้ได้อย่างไรก็คือเราจะต้องมีนะคะแนะนำลูกทีมแท้นะคะขวา5คนซ้าย5คนแล้วทั้งซ้ายและขวาทั้ง5คนนั้นจะต้องมีนะคะตำแหน่งทางธุรกิจเป็นขนาดโฮมแพ็คขึ้นไปนะคะจะเป็นโฮมแพ็คหรือว่าบิสเนสแพ็คหรือว่าแพทเทิร์นแพ็คก็ได้แต่ว่าต้องเป็นโฮมแพ็คขึ้นไปเลยนะคะเราจะได้กินนะคะเราจะได้กินโบนัสแมทชิ่งตรงนี้ 100% เต็มจากลูกนะและ 10% ชั้นหลาน 10% ชั้นเหลน 10% ชั้นโหลน 10% ชั้นล่ำแล้ว 10% ชั้นรวยรวมแล้วถึง 150% เต็มใน6ใน6ชั้นเลยรวมเราด้วยนะรวมเราด้วย1 2อ๋อ1 2 3 4 5 6ชั้นเลยนะคะ 150% เต็มแต่ว่าตรงนี้เราในทุกชั้นที่เราไปถึงเนี่ยเราจะต้องรักษายอดนะคะโดยการสั่งซื้อสินค้าในรหัสของตัวเราเองเนี่ยให้ครบ300 PV นะคะถัดไปนะคะข้อที่5โบนัสกองทุนผู้นำ 10% จากยอด PVรวมทั้งหมดทั้งบริษัทนะตรงนี้เมื่อเรานะคะเมื่อเรานะคะมีการซื้อแล้วก็มีลูกทีมนะคะทั้งซ้ายและขวานะมากๆนะตำแหน่งนี้เราจะมาถึงนะได้อย่างไรแน่นอนเราอย่างเมื่อกี้นี่ที่บอกไว้ว่าเมื่อเรามาอยู่ในตำแหน่งโกลด์สตาร์แล้วนะแล้วก็มีการสั่งซื้อกินซื้อใช้ของลูกทีมที่อยู่ในใต้สายงานของเราทั้งซ้ายและขวาเนี่ยติดต่อกันนะ
จนเราพัฒนาขึ้นมาเป็นโกลด์สตาร์ซูเปอร์โกลด์สตาร์แล้วมาเป็นเจดนะพอเป็นเจดปุ๊บเมื่อเรามีคะแนนสะสมจากทีมด้านซ้าย350,000 PV ด้านขวา350,000 PV ตรงนี้นะคะตำแหน่งของเรานะเริ่มมาแล้วนะที่กองทุนผู้นำนะตำแหน่งแรกสำหรับกองทุนผู้นำตรงนี้ก็คือ Ruby Equity นะคะ Ruby Equity เป็นได้อย่างไรเมื่อมีอย่างที่บอกนะคะเมื่อมีการสั่งซื้อหรือว่ามีคะแนนเข้ามาเนี่ยสะสมไว้นะคะอยู่ที่350,000 PV ทั้งซ้ายและขวาตัวเราจะอยู่ที่ตรงตำแหน่ง Ruby Equity ซึ่งเราจะได้รับผลตอบแทนจากบริษัทนะคะเป็นโบนัสกองทุนผู้นำอยู่ที่ 2% นะคะอยู่ที่ 2% เมื่อนะคะใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่ใต้สายงานของเรานะเกิด Ruby ด้านซ้าย1ท่าน Ruby Exclusive ตรงนี้นะด้านซ้าย1ท่านแล้วก็ด้านขวา1ท่านนะคะแน่นอนตำแหน่งของเราจะสูงขึ้นไปอีก1ระดับนะคะก็จะอยู่ที่ตำแหน่งของ Emerald Exclusive ตรงนี้นะคะต้องเป็นคือ Ruby นะต้องเป็นสายเลือดแท้ด้วยนะก็เราจะเริ่มมาอยู่ที่ตำแหน่ง Emerald Exclusive ซึ่งเราจะได้รับนะคะ 2% จากบริษัทก็คือเป็น PV รวม 2% จากบริษัทแล้วที่ดีไปกว่านั้นจากตำแหน่งที่ท่านผ่านมาแล้วที่ Ruby ตรงนี้บริษัทจะนำมารวมให้กับท่านด้วยซึ่งตรงนี้ท่านจะได้รับถึง 4% คิดดูนะคะถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยมียอดขายเดือนหนึ่งนะในตำแหน่งนี้มียอดขายในเดือนหนึ่งเนี่ย2ล้านเท่าไหร่นะสมมุติว่าเป็น2ล้าน PV แล้วกัน2ล้าน PV 2ล้าน PV นะคะคูณนะอันนี้คูณเข้าไปเลยคูณ2คูณ 2% แล้วก็คูณอีก 2% นะคะสรุปคูณไป 4% นะจากตำแหน่งของ Ruby มา 2% แล้วก็มาที่ Emerald 2% คูณไปเลยนะคูณ 4% นะคูณ 4% ปั๊บนะคะเราจะได้รับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะเราจะได้รับรายได้แค่สมมุติเท่านั้นนะคะ2ล้านที่มีคูณ 4% เราจะได้รับรายได้ในตำแหน่งของ Emerald Equity ตรงนี้อยู่ที่ 80,000 บาทต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะคะน่าสนใจไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าในตำแหน่งต่อไปนะคะถ้าเรานะคะมีการสร้างทีมงานและในสายงานของเราเนี่ยมี Emerald ด้านซ้าย1คนนะคะแล้วก็ด้านขวาอีก1คนนะคะตำแหน่งของเราที่จะไต่ขึ้นไปอีกนะเราก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่ง Diamond Executive นะซึ่งตำแหน่งตรงนี้เราก็จะได้รับรายได้จากบริษัทนะจาก PV รวมของบริษัทอยู่ที่ 2% เช่นเดียวกันนะคะ 2% เช่นเดียวกันแล้วจากตำแหน่งที่เราทำผ่านมาก็คือ Ruby Equity, Emerald Equity ตรงนี้เราก็ได้กินด้วยนะคะจากที่เราได้ 2% อยู่นะเราก็จะได้เพิ่มมาเป็น 6% นะก็คูณง่ายๆเลยเป็น 6% สมมุติว่าเหมือนเดิมค่ะยกอย่างที่2ล้าน PV นะแน่นอนอ่ะมันแหมทำทั้งบริษัทนะมันจะต้องได้อยู่แล้วเดือนหนึ่ง2ล้าน PV ถูกไหมคะคิดเอาไว้สูงๆไว้ก่อนนะคะ2ล้านที่มีคูณ 6% คูณ 6% ปั๊บรายได้นะคะที่เราจะได้รับจากบริษัทนะคะจะอยู่ที่ 120,000 บาทแล้วเราจะได้นะคะเข้าบัญชีเราเลยนะคะเข้าบัญชีเราเลยซึ่งในแต่ละตำแหน่งนี้จะมีสมมติว่าถ้ามีตำแหน่งไดมอนด์2คนนะคะก็ต้องหารจำนวนไดมอนด์ด้วยนะคะแต่ก็รายได้ก็ยังสูงอยู่แน่นอนถ้ายิ่งมีไดมอนด์เยอะแสดงว่าจะต้องมีการยอดการสั่งซื้อเยอะแน่นอนรายได้เราไม่ตกนะคะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะคะต่อมานะคะในตำแหน่งต่อมานะโบนัสกองทุนผู้นำเมื่อเรานะคะมีสมาชิกที่อยู่ใต้สายงานของเราเนี่ย
เป็น Diamond Executive สายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเป็นลูกแท้ของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นลูกแท้ของเราตรงนี้เราตำแหน่งของเราจะถูกเปลี่ยนอยู่ที่ Double Diamond Executive นะคะแล้วเราจะได้รับ 2% จากบริษัทเช่นเดียวกันแล้วเรานะจากตำแหน่งที่ผ่านมานะ 2% Ruby 2% Emerald 2% Diamond นะแล้วจนมาถึง 2% Double Diamond ตรงนี้เราจะได้รับเปอร์เซ็นต์โบนัสจาก PV ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่ 8% นะคะเราก็เอาเหมือนเดิมลองคิดดูนะคะ2ล้านคูณที่ 8% เป็นเท่าไหร่นะคะถัดไปนะคะตำแหน่งสูงสุดของบริษัทที่ยานายโคเลชั่นจำกัดตำแหน่งกองทุนผู้นำสูงสุดนะตรงนี้ตำแหน่งทริปเปิลไดมอนด์นะซึ่งการทำตำแหน่งนี้ก็ไม่ยากนะคะง่ายๆแค่เรามีนะคะใต้สายงานของเรามีดับเบิลไดมอนด์นะคะซ้าย1คนขวา1คนเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกมาบริษัทเทียนไนโคเลชั่นเนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีสายงานแบบไบนารีนะคะจะต้องมีซ้ายและขวาเมื่อขึ้นไปถึงตำแหน่งทริปเปิลไดมอนด์แล้วเราจะต้องมีไดมอนด์นะคะซ้าย1คนขวา1คนเมื่อถึงตรงนั้นแล้วจุดที่เราจะได้รับรายได้จากบริษัทแน่นอนนะตรงนั้นเราได้กิน 2% ประจำตำแหน่งอยู่แล้วแล้วตำแหน่งที่เราผ่านมาทั้งหมด Ruby Executive Emerald Executive Diamond Executive Double Diamond Executive ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราไปถึง Triple Diamond ตรงนี้แล้วเรารวมนะจากของเดิมด้วย Triple Diamond 2% รวมจากตำแหน่งที่ผ่านมา 8% รวมอีก 2% เป็น 10% ลองเอานะคะ2ล้านไปคูณ2ล้านไปคูณ 10% ดูนะว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะคะก็เป็นแผนการรับรายได้ที่เวิร์กมากๆและดีมากๆค่ะเป็นอะไรที่แบบถ้าใครได้ทำธุรกิจเครือข่ายตัวนี้นะคะเราจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะต่อมานะคะการรับค่าคอมมิชชั่นนะคะทำยังไงได้ยังไงเราจะได้ยังไงจะได้ยังไงค่าแนะนำนะคะการรับค่าแนะนำคอมมิชชั่นแนะนำธุรกิจก็คือ Fast Start Bonus 50% ตรงนี้ที่เราจะได้นะแล้วโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งบาลานซ์ทีมโบนัส 40% การคำนวณรอบการจ่ายนะจะได้อย่างไรนะคะในวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยบริษัทจะจ่ายให้เราในวันที่14จ่ายค่าคอมมิชชั่นนะส่วนวันที่8ถึงวันที่14บริษัทจะจ่ายให้เราในวันที่21วันที่15นะการคำนวณรอบจ่ายถ้ามีการสั่งซื้อนะคะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21บริษัทจะจ่ายให้เรานะคะค่าคอมมิชชั่นในวันที่30และ31แล้วถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อนะหรือว่ามีคะแนน PV เข้ามานะภายในวันที่22ถึง30หรือ31บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราในวันที่7ของเดือนถัดไปนะคะส่วนรายได้matching bonus 150% คำนวณ นะตั้งแต่วันที่1จนถึง30หรือ31แล้วก็จะนำไปจ่ายทุกวันที่12เดือนถัดไปนะก็เท่ากับว่าบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราถึง5รอบนะรายได้และ the chip pool bonus นะหรือว่ารายได้กองทุนผู้นำที่พูดไว้สักครู่นี้นะคำนวณตั้งแต่วันที่1ถึง311ถึง30และ31จ่ายทุกวันที่12เดือนถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผนการรับรายได้แบบ5ข้อนะ5ชั้นเป็นแผนที่ทรงพลังมากแผนการรับรายได้ที่ทรงพลังมากๆนะคะของบริษัท P&I Corporation จำกัดนะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรับรายได้ของบริษัท P&I Corporation จำกัดก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0884257764แล้วก็เบอร์0937644269นะคะ ID Line Maggie 58นะคะวันนี้ก็ขอจบนะคะการอธิบายแผนรับรายได้อันทรงพลังนะจากบริษัท P&I Corporation จำกัดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ